ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ให้ทุกคนตั้งใจนั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คือให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายดูว่าเรียบร้อยหรือยังเมื่อเรียบร้อยแล้วก็หลับตาในเวลานั่งภาวนาฟังธรรมนี้ตาไม่เกี่ยวตานี้มีไว้สำหรับเดินทางถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วตาเรียกว่าเก็บปิดไว้หลับตาเสียตาใจได้แก่เรานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปหรือเราฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอยู่ก็ไม่ให้จิตใจของเราคิดไปที่อื่นรวบรวมเอาจิตใจของเราภายในได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตเรื่องดีใจเสียใจภายนอกออกไปให้พากันปล่อยวางให้หมดสิ้นเอาใจเอาตัวของเราในเวลาปัจจุบันนะธรรมที่เป็นปัจจุบันที่เรานึกน้อมภาวนาอยู่ฟังธรรมอยู่ใจของคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนาจิตใจนี่จะว่าวุ่นคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ตักเตือนพุทธบริษัทนักบวชนักบ้านในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นว่าให้รวมจิตรวมใจสงบจิตใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันคือในเวลานี้ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงจะมีทางจะได้ภาวนารู้ได้เข้าใจในธรรมปฏิบัติคนเราทุกคนนั้นมีจิตใจสูงไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานธรรมดาสัตว์สิ่งเดรัจฉานนั้นไม่มีทางที่จะฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาได้สัตว์ตัวไหนเกิดมาเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดชาติยากที่จะฟังธรรมได้การฟังธรรมนี้มีแต่เรื่องมนุษย์คนเรานี่หนึ่งสมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็มีเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมฟังเทศฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่ามนุษย์นี้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติฟังธรรมฟังธรรมแล้วไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วต้องทำฟังแล้วต้องปฏิบัติฟังแล้วต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจไม่ให้จิตคิดถึงใครทางนั้นจงดูตัวเราทุกคนว่าเมื่อเราเกิดมาก็เกิดมาตัวเราคนเดียวมาอยู่ในโลกนี้จะนานหลายสิบปีขนาดไหนก็ตามเวลาคนเรานั้นแตกดับตายไปเอาคนอื่นไปด้วยก็ไม่ได้ไปแต่จิตใจดวงเดียวร่างกายสังขารนี้
ไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ข้อนี้ให้เรานึกให้ได้เจริญให้ได้ไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างโน้นอย่างนี้ดูเวลาเราเกิดเราเกิดมาตัวคนเดียวเวลาเราตายไปคนทั้งหลายตายไปก็ตายไปแต่ดวงจิตดวงใจดวงเดียวร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จิตใจของเราไม่ต้องพะวักพะวนไปที่อื่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนไว้แต่ครั้งโน้นว่าจงพากันภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาก็ให้นึกภาวนาได้อย่างลมหายใจเข้าออกคำว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็คือว่าทำอยู่เสมอนึกอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเมื่อเหมือนลมหายใจเข้าออกคนเราทุกๆคนที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นี่ตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีเวลาหยุดลมหายใจนั่งอยู่ก็หายใจเข้าออกชีวิตก็ยังมีอยู่ยืนอยู่ก็มีลมหายใจเข้าออกเดินไปมาที่ไหนใกล้ไกลในนอกก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้การที่เราภาวนาบทใดข้อใดอัตถธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราเจริญอยู่เนืองๆเหมือนลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนไม่ประมาทเพราะภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจผู้ใดหลงไหลลืมหมดไม่นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายที่จะมาถึงตัวมัวเมาประมาทอันนั่นแหละท่านว่าคนประมาทคนใดประมาทเหมือนคนตายแล้วคือว่าไม่สร้างคุณงามความดีอันใดให้เกิดขึ้นในตัวในตนของตัวเองได้ยังมีลมหายใจอยู่ ก็ไม่ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจโดยเฉพาะแล้วคนเรานั้นมักจะคิดแต่ในเรื่องที่ตัวเองจะอยู่ในโลกนี้คิดแต่จะให้ตัวเองมีความสุขกายสบายใจแต่สิ่งมันแทรกซ้อนอยู่ในกายวาจาจิตของเรานั่นคิดไม่ถึงอย่างว่ารูปขันธ์ร่างกายของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความชราไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดยั้งอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีมากบ้างน้อยบ้างตามแต่มันจะมาถึงเข้าอันนี้มันก็แทรกขึ้นมาทั้งที่คนเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่มันได้ขึ้นมาเองได้ขึ้นมาลอยๆอย่างนั่นเองการภาวนานี้จึงเป็นบทบาทอันสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ได้ให้เป็นให้เกิดให้มีขึ้นไม่ต้องไปรอท่าว่าเมื่อถึงวันตายข้าพเจ้าจะภาวนาพุทโธเอาให้ได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจะเป็นวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามต้องเตือนใจของเราว่า
เราเกิดมาแล้วหนีความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้ไม่ได้มีรูปร่างกายรูปร่างกายนี้ก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอายุสังขารของคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่มันเท่ากันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยบางคนเกิดมาไม่นาน10ปีตายก็มี20ปีตายก็มี30ปี40ปี50ปีตายได้ทั้งนั้นแต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีเหลือไปถึง100ปีมักจะตายก่อน100ปีด้วยกันทั้งนั้นข้อนี้ให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลโน้นว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงนึกจงเจริญให้ได้ว่าความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกได้ท่านให้นึกให้น้อมให้ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าไปก็เตือนใจของตนให้นึกว่านี่ถ้าลมหายใจนี้เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เกิดติดขัดคนเราก็ตายได้แม้ลมหายใจออกไปแล้วเกิดอะไรติดขัดขึ้นมาสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายได้ความตายนี่แหละท่านเตือนไว้ว่าอย่าได้ประมาทแม้เราตถาคตหมายถึงพระองค์เองได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วเราตถาคตก็ไม่หลงไม่ลืมรู้สึกได้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าไปว่าพระองค์ต้องแตกดับตายแน่ๆรูปขันธ์นี้ไม่ยั่งยืนลมหายใจออกมาพระองค์ก็เตือนใจของพระองค์ได้ไม่ประมาทว่าลมหายใจออกไปก็ถึงตายได้พระองค์ชื่อว่าไม่ประมาททั้งลมหายใจเข้าไม่ประมาททั้งลมหายใจออกท่านภาวนาได้อยู่เสมอแล้วให้พากันไกล่กลองในใจของตัวเองว่าในวันหนึ่งๆคืนหนึ่งๆผ่านพ้นไปตัวเราเองใจเราเองได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนไหมบางคนอาจประมาทมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไม่ได้นึกถึงว่าตนจะต้องแตกต้องตายวันใดวันหนึ่งเป็นความประมาทมัวเมาจิตใจก็จะเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเพราะไม่มีธรรมะเตือนใจของตัวเองคือมรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี้เป็นกรรมเป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้คนเราเมื่ออาศัยความประมาทมัวเมาไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงตนคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่เป็นไรง่ายๆเราสบายดีอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ความตายคงไม่กล้ำกายได้ง่ายๆอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนในใจของทุกจิตใจของสาวกว่าสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อกิเลสราคะโทสะโมหะต้องรีบแลแก้ไขละทิ้งตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ให้ไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างโน้นอย่างนี้ทำใจให้สะอาดทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดได้แก่รักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10 227ทำศีลรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เตือนใจของเราว่าตัดบ่วงห่วงอาลัยส
ิ่งใดเราตัดเราเลิกเราละเราปล่อยได้แล้วก็ไม่กลับเอามาคิดนึกอีกและกิเลสอันใดที่จะมาคล้องแวะมึนขึ้นมาทีหลังเราก็เพียรพยายามตัดละออกไปให้หมดสิ้นดูวันคืนที่พระพุทธเจ้าของเราภาวนาก่อนที่จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม้โพนั่งสมาธิแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปในจิตใจการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะนั่งสมาธิจนให้ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะไม่ยอมลุกไปมาในที่ต่างๆแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขร่างกายสังขารนี้จะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามมันจะตายก็ยอมตายพระองค์ไม่ท้อถอยนี่คือว่าใจของพระพุทธเจ้านั้นมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงที่สุดส่วนอุบายภาวนาของพระองค์ก็แบบง่ายๆท่านไม่ได้นึกพุทโธท่านนึกลมหายใจเข้านึกลมหายใจออกเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของท่านมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกไม่ให้คิดไปนอกเหนือจากนั้นลมเข้าไปรับรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปจริงๆลมออกมาท่านก็รับรู้ว่านี่เป็นลมออกลมเข้ายาวออกยาวท่านก็รู้เข้าสั้นออกสั้นท่านก็รู้ยมลมหยาบท่านก็รู้ลมอย่างกลางท่านก็รู้ลมละเอียดท่านก็รู้ท่านเอาอานาปานลมหายใจนี่แหละมัดจิตมัดใจของท่านจนอยู่ในที่อันเดียวน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหวหวั่นท่านพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆจนจิตใจอันนี้หนักแน่นมั่นคงเหมือนพื้นปสุธาหน้าแผ่นดินไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆในคืนวันนั้นเองเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสกิเลสได้หมดตัดกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดตัดกิเลสความหลงในใจได้เด็ดขาดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนาอาจินพระองค์ไม่มีความท้อถอยมีแต่ความหมั่นขยันขันแข็งสามารถอาจหารภายในจิตจิตใจของพระองค์ก็พ้นจากโลกพ้นจากรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลไม่หลงไหลในคนในสัตว์ในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่หลงไหลในเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์เป็นจิตใจอันรู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของท่านเป็นจิตใจอันโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมรู้หมดทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ในโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกนี้พระองค์รู้แจ้งจนถึงเมืองนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้มีสติเป็นมหาสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นมหาสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นมหาปัญญาเป็นผู้มีญาณเป็นมหายานละกิเลสราคะโทสะโมหะในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราให้หมดสิ้นไปแล้วยังโปรดสอนมนุษย์และเทวดา
ให้ภาวนารักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ให้ท้อถอยให้ใจมั่นคงหนักแน่อยู่ในศีลในธรรมในคำสั่งสอนพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นผู้เดินหน้าก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกิเลสอันใดที่พระองค์แต่ก่อนยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้มาเวลานั้นพระองค์เลิกได้ละได้ให้ชื่อว่าตัดเด็ดขาดตัดเด็ดขาดตัดจนมันแตกมันตายไปเลยกิเลสความโกรธไม่ลุกขึ้นมาได้ฆ่ากิเลสความโกรธให้ตายไปฆ่ากิเลสความโลภราคะตัณหาให้ตายด้านไปหมดไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนสัตว์วัตถุธาตุใดๆที่จะมายั่วยุให้จิตใจของพระองค์กลับกรอกเหมือนแต่ก่อนเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสละกิเลสเหล่านี้หมดสิ้นด้วยปัญญาญาณเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจกิเลสแม้จะมีมากน้อยเท่าไหร่กิเลสเป็นของละได้ผู้ใดตั้งความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อท้อยผู้นั้นก็เลิกได้ละได้กิเลสในหัวใจของตัวเองธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ามันเป็นความไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้จิตไม่หยุดจิตไม่อยู่เสียก่อนเป็นจิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไม่มีทางจะรู้ได้เข้าใจพระพุทธองค์ท่านจึงทำจิตให้สงบให้มันนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวแม้จะไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรจิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวนั้นมันก็มีความสุขมีความสบายพอตัวอยู่แล้วยิ่งภาวนาไปปฏิบัติไปแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านก็ทำใจให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งในจิตใจของท่านที่เราได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคินาศกนั่นคือว่าท่านภาวนาท่านไม่ปล่อยปละละเลยท่านตั้งจิตตั้งใจจริงๆจิตใจของท่านเลื่อมใสศรัทธามีศรัทธาแก่กล้าสามารถในหัวใจไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในจิตใจประการใดอันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเกิดขึ้นในร่างกายสังขารท่านก็ไม่มายึดมาถือท่านละได้ปล่อยได้วางได้พระสาวกเจ้าทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดละกิเลสความโกรธได้สาวกทั้งหลายท่านก็เอามาปฏิบัติภาวนาเลิกได้ละได้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆกิเลสโลภะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมากน้อยประการได้พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านก็เอามาเลิกมาละปลดปล่อยออกไปได้หมดสิ้นไม่ได้หมายว่าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างพวกเรานี่อย่างเดียวแม่คารวาสญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็หมายถึงโยมผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงโยมผู้หญิงทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชนักบ้านทุกคนทุกดวงใจท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆคารวาสญาติโยมก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคีนาศพนั่นคือว่าท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆท่านไม่ปล่อยปละละเลย
ท่านรวมจิตรวมใจเข้าไปอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่มีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจนั้นมีสมาธิมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายให้จิตใจของท่านหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปได้นานและพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำจริงปฏิบัติจริงเอาจริงๆด้วยเมื่อท่านทำจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านเราผู้เป็นสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมภิกษุสงฆ์สามเณรก็อย่าได้มีความท้อถอยอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราบุญน้อยวาสนาน้อยละกิเลสไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นอะไรก็ตามถ้าหากว่าคนเรามีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ท้อถอยในดวงใจแล้วย่อมได้ย่อมถึงเป็นไปได้ทุกทวนหน้าเพราะว่าศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะคำสั่งสอนเป็นนิยานิกะธรรมนำออกจากโลกนำออกจากกิเลสผู้ใดปฏิบัติภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจตอนแรกๆจะไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตามถ้าทำไปปฏิบัติไปเจตใจอันนั้นมันก็เกิดความรู้เข้าใจปฏิบัติเป็นไปได้เพราะว่าคนเราทุกคนนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของตนนี่แหละถ้าจิตใจดวงนี้เอาได้หมดไม่มีอะไรที่ว่าทำไม่ได้ละกิเลสไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อละจริงๆนะละได้ทั้งนั้นความโกรธจะมีมากน้อยเท่าไรพุทธสาวกท่านละได้เราทั้งตั้งใจเลิกละมันก็ละได้กิเลสมากน้อยเท่าไรท่านเลิกได้ละได้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีความท้อถอยเมื่อใจเราไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอไม่กลัวตายแล้วข้ามตายได้คือไม่ติดอยู่แค่กลัวตายคนเราที่ทำอะไรปฏิบัติอะไรไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรก็เพราะมันมากลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายนี่แหละถ้าไม่กลัวแล้วเร่งภาวนาเข้าทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่มีความท้อถอยแล้วยอมเกิดมีขึ้นได้ในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองพระธรรมอยู่ที่กายพระธรรมอยู่ที่วาจาพระธรรมอยู่ที่จิตเมื่อกายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนทุกดวงใจตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ในที่นั้นนั่นสิ่งใดไม่รู้ก็จะค่อยรู้ไปสิ่งใดไม่เข้าใจก็จะเข้าใจไปเพราะรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในได้ดวงจิตดวงใจของคนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีอะไรในจิตใจของเราเป็นสีสันวรรณะคำว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เราฟังเสียงได้ยินเสียงใครเป็นผู้รู้อยู่ในตัวในใจนานแล้วมันอยู่ตรงนี้ให้รวมให้สงบเข้ามาที่ตรงนี้ตรงจิตใจผู้รู้อยู่ตาเห็นรูปจิตดวงนี้เป็นผู้เห็นดีใจก็จิตดวงนี้หลงไปเสียใจก็จิตดวงนี้หลงไปเสียงผ่านเข้ามาทางโสตทางหูก็จิตดวงเก่านี่แหละ
ลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็จิตดวงเก่าเป็นผู้หลงเมื่อจิตใจดวงนี้เป็นผู้หลงผู้เมาไม่เข้าเรื่องเราก็มาแก้ไขภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้หันเหไปกับอารมณ์ใดๆเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดดับอยู่ในตัวในใจในสัตว์ในบุคคลนี้ว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตใจผู้รู้ผู้อยู่ก็อย่าได้วัดปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะตัณหามาแวะมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในใจกิเลสโทสะไม่ให้มันมาโกรธมาแค้นมาอิจฉาพยาบาทอยู่ในตัวในใจเพียรพยายามอยู่ในใจกลุ่มนี้ให้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อจิตใจของแต่ละบุคคลมันอยู่ในธรรมะปฏิบัติไม่เอาอารมณ์โลกมาไว้ในใจเอาอารมณ์ธรรมะละกิเลสความโกรธในใจของตัวเองให้หมดสิ้นไม่ว่าอารมณ์ร้ายดีอะไรบังเกิดมีขึ้นถ้ามันยังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่ในใจนั่นก็ให้รีบลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปสิ้นไปในขณะนั้นเวลานั้นไม่ว่ากิเลสกองไหนถ้ามันมีอยู่มันก็แสดงบทบาทออกมาให้เจ้าตัวเรารู้ว่ากิเลสอะไรมันยังเหลืออยู่ก็ให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนั้นๆให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ต้องมาเลี้ยงมันอีกกิเลสเหล่านี้จะอยู่ในตัวในใจของคนเราได้ก็เพราะว่าคนเรานั่นแหละมันเลี้ยงมันไว้ไม่ละไม่วางไม่ปล่อยไม่ตัดให้มันขาดกลัวกิเลสคือว่าใจมันกลัวกิเลสไม่ยอมตัดให้มันเด็ดขาดไม่ยอมภาวนาให้มันข้ามพ้นไปมันไปคาอยู่แค่กิเลสนั่นแหละมันเอากิเลสเป็นใหญ่เป็นโตโมโหโทโสไม่ยอมเลิกละนี่คือว่ามันเคารพกิเลสกราบว่ากราบไหว้กิเลสบูชากิเลสกิเลสมันก็ได้ใจใหญ่มันพามาเกิดแล้วมันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ทุกๆคนมีแต่เรื่องเดือดร้อนเนื้อเลื่อนร้อนใจทางนั้นเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุอันสำคัญอยู่ในใจของคนเราจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนของสัตว์ของวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปโดแต่ตัวเราคนเราที่เกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละมันก็จะเลิศวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันหมดขีดแห่งความเจริญทีนี้มันก็เข้าถึงความเสื่อมไปความสิ้นไปความหมดไปของรูปนามกายใจของทุกคนแสดงความแก่ความชราออกมามีตาดีก็ได้แต่ตาก็เสียดูอะไรไม่ได้มีหูดีฟังอะไรได้เมื่อแก่ชราฟังอะไรไม่ชัดมีปากมีเขี้ยวมีฟันก็หลุดออกไปเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ฟันของเราเป็นฟันของกิเลสเป็นฟันของโลกเมื่อผู้มาภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยมาเพ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติเอามาปฏิบัติบูชาภาวนาเลิกให้ได้ละให้ได้
อย่าไปตามกิเลสตามกิเลสราคะจะมาตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิ้นถ้าเรายังหลงกับกิเลสโทสะก็จะมาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นกิเลสโมหะเป็นของละเอียดผู้ใดยังมาลุ่มหลงโมหะอยู่ในใจนั่นนั่นก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในใจของมนุษย์ปุถุชนคนเหล่านี้เราทุกคนจะต้องทำความเพียรเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อสลัดออกไม่ให้มันมาติดข้องพัวพันในกายในวาจาคือคำพูดในใจคือความคิดไม่เอามาคิดให้มันหลงต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นทำความดีทำความเพียรเพื่อละกิเลสในหัวใจของตนให้ได้ตั้งใจให้ได้สงบใจให้อยู่เอาใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนมองเห็นชัดแจ้งในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ว่านอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่ในตัวนี้ออกไปมากน้อยเท่าไหร่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นจิตใครหลงก็เป็นทุกข์ในโลกจิตใครหลงก็ชื่อว่ามาหลงกายหลงจิตหลงโลกหลงลูกหลงนามไม่จบไม่สิ้นสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความหลงความเมาเหล่านี้บัดนี้เป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจได้สดับรับฟังธรรมะคำสั่งสอนพอสมควรแล้วก็ให้เราทุกดวงใจนั่นแหละกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนกายวาจาจิตจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจกลงไหนก็รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้กลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้หลงลืมอะไรก็พุทโธนั่นแหละลืมไม่ได้จะต้องตั้งมั่นลงไปพุทโธเป็นคำหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แจ้งโลกละกิเลสในโลกนี้หมดสิ้นด้วยการเข้าถึงพุทโธพุทโธพุทธะพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจของท่านไม่หลงไม่มัวเมาชื่อว่าพ้นออกจากกิเลสความโกรธพ้นออกจากกิเลสความโลภความอยากได้พ้นออกจากกิเลสความหลงความเมาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อมาถึงวันเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วอย่าได้นิ่งนอนใจจงตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามมันเป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้ทั้งนั้นเพราะว่ากิเลสในใจของบุคคลเหล่านี้ไม่มีใครที่จะมาเลิกมาละมาถอนออกให้ได้มันเป็นจิตใจของแต่ละบุคคลพุทธสาวกไม่ว่าสมัยใดเวลาใดเมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านไม่นิ่งนอนใจท่านรีบเร่งบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อจิตใจของท่านไม่มีความประมาทมัวเมาประการใดท่านก็เล่งภาวนาในจิตในใจไล่กิเลสความโกรธออกจากจิตใจไล่กิเลสความโลภตัณหาออกจากใจไล่กิเลสอวิชชาตัณหาในจิตใจให้หมดสิ้นจิตใจของท่านก็สว่างแจ้งแทงตลอดในธรรมจิตใจของท่านก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอประการใดเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนกิเลสในใจของท่านไม่มีความโกรธอยู่ในใจไ
ไม่มีความโลภความอยากได้อยู่ในใจไม่มีความหลงกายหลงจิตหลงรูปหลงนามไม่หลงไปอยู่กับสิ่งใดๆทั้งหมดจิตใจของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายจึงเพียรพร้อมไปด้วยความเมตตากรุณาพร้อมไปด้วยความกรุณาสงสารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อสุดท้ายท่านก็วางเฉยได้สิ่งใดไม่เป็นไปตามใจหวังท่านวางเฉยได้เมื่อจิตของท่านเฉยมันก็หลุดออกพ้นออกจากกิเลสต่างๆในจิตใจของท่านเราทุกคนทุกดวงใจที่มีชีวิตอยู่ณภายในนี้ก็อย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่ที่ไหนกายกับใจอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาได้อยู่วัดก็ภาวนาได้บวชไม่บวชก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะว่าจิตใจคนเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการภาวนาเมื่อตั้งจิตเจตนาภาวนาให้มั่นคงหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติแล้วไม่ว่าอยู่ในเพศใดวัยใดสาวกในครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้บวชอย่างเดียวจึงละกิเลสความโกรธโลภหลงได้ไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดมีเดี๋ยวนี้เวลานี้มันมีมาตั้งแต่อเนกชาติเกิดมาพบใดชาติใดกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่ควบคุมกายวาจาจิตของบุคคลเราอยู่ตลอดกาลตัวเองไม่สามารถที่จะลุกขึ้นทำความเพียรเพื่อละเพื่อทำลายเมื่อมาพบนี้ชาตินี้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้จึงเป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตื่นขึ้นมาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจนี้มีความมั่นคงหนักแน่ไม่ต้องสะทกสะท้านย่านกลัวต่อกิเลสกามวัตถุกามในโลกนี้จงพยายามทำใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษเรียกว่าใจภาวนาใจทำความเพียรใจละกิเลสความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีในใจความหลงไม่ให้มีในดวงจิตดวงใจในจิตใจดวงใจอันนี้ให้มีแต่ความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางไม่ให้จิตนี้มายึดตัวยึดตนยึดรูปยึดนามยึดกายยึดจิตยึดทุกอย่างไม่เอาละทิ้งปล่อยวางให้มันเด็ดขาดลงไปปัจจุบันธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมโยในใจเมโยในตัวทุกๆคนแต่ว่าเมื่อไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจประกอบกับธรรมเจตใจมันก็เฉื่อยชาไม่ก้าวหน้าไปได้เดี๋ยวนี้เวลานี้สังเกตเข้าไปว่าพุทโธใครเป็นผู้ได้ยินจิตใจนี่ไม่ใช่หรือเป็นผู้นึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆใครเป็นคนนึกก็จิตใจนี่แหละเมื่อจิตใจมีอยู่ที่นี่เราจะไปหาที่ไหนเล่าก็ตั้งใจรวมใจลงไปสงบตั้งมั่นไม่ให้จิตใจวันไหวสั่นสะเทือนลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสกิเลสความโกรธโลภหลงไม่ให้มาในใจทิ้งมันออกไปให้ไกลขว้างมันออกไปละมันออกไปจะเข้ามาใหม่ไม่เอาอีกรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจอย่างนี้นั่นแหละสาวโกสาวกในทางพุทธศาสนานี้ท่านทำความเพียรพยายามเพื่อละกิเลสเราท่านทั้งหลายก็ให้เพียรพยายามเพื่อละกิเลสในกายวาจาจิตนี้และหมดไปสิ้นไปจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานในธรรมะปฏิบัติฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมะปฏิบัติ
ได้ทุกๆคนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลาโสยะถามณิโชติรโสยะถาสปีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังติแต่ว่าเราก็ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าละกิเลสหมดได้ละวาสนาได้แต่เราก็มองเห็นแต่ผลที่ท่านสำเร็จเวลาท่านสร้างท่านทำท่านประพฤติปฏิบัติเรียกว่าบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อให้ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้ามีการทำบุญให้ทานการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปการเนคขัมมะบารมีออกจากโลกออกจากกามเรียกว่าออกบวชองค์ก็บำเพ็ญมาปัญญาบารมีความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารพระองค์ก็บำเพ็ญมาเต็มที่ไม่มีการบกพร่องความภาคความเพียรวิริยะบารมีพระองค์ก็เป็นผู้มีน้ำพระทัยเพียรพยายามเต็มที่ขันติบารมีความอดความทนของพระองค์ก็มีในดวงใจเต็มที่สัจจะบารมีพระองค์ทำอะไรมีสัจจะมีความจริงใจอธิษฐานก็เหมือนพระองค์นั่งภาวนาว่าจะไม่ลุกไปที่ไหนถ้าไม่ได้ตัดสรู้ก็ตายเสียดีกว่านั่นแหละสัจจะอธิษฐานอย่างใหญ่หลวงทีเดียวจนได้ตัดสรู้เพราะสัจจะอธิษฐานนั่นเองเมตตาบารมีพระองค์บำเพ็ญเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยยุงลิ้นตัวเล็กๆมองไม่เห็นก็ตามจิตใจของพระองค์เรียกว่าเมตตาแก่สัตว์ในโลกทั่วไปทั้งที่มีลูกไม่มีลูกสัตว์จริงด้วยละสัตว์อะไรก็เมตตาสงสารเขาไปหมดไม่มีการยึดถาพยาบาทใครไม่เหมือนมนุษย์สมัยนี้มนุษย์สมัยนี้นะมนุษย์ใจบาปหยาบช้าทารุณให้รักษาศีล5ศีล8ก็ไม่เอาให้นั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละความโกรธความโลภความหลงของตนก็ไม่เอาทานปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสพระองค์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นที่ท่านพ้นไปแม้พระอรหันตาพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาท
่านก็มีความภาคเพียรตามเสด็จพระพุทธเจ้ากว่าจะได้บรรลุมรรคผลท่านก็เสียสละชีวิตลงใส่ทั้งนั้นพระสาวกทั้งหลายจึงได้ถึงซึ่งนิพพานจะเด็ดดับขันเข้าสู่ระดับผ่านตามพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นโดยสมมติแล้วว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่ใหญ่กว่ามนุษย์โลกใหญ่กว่าเท่าพญามหากษัตริย์ใหญ่กว่าเทพฟ้าเทวดาอินทร์พรหมในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าโดยสมมุติโลกแต่ว่าโดยวิมุตติหลุดพ้นนั้นพระองค์ไม่ใช่ใหญ่อย่างโลกพระองค์ใหญ่อย่างธรรมพระองค์ยอมลดละจะละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เรียกว่ายอมเต็มที่ละเต็มที่จนไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีสิ่งใดที่จะมาให้พระองค์หลงไปอีกเรียกว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนาเด็ดขาดลงไปอันเราทุกคนที่มีชีวิตชีวาอยู่ในเวลานี้ก็ให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นทำความเพียรภาวนาในจิตทำใจให้หนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินถ้าจิตใจของพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายไม่หนักแน่นเท่าแผ่นดินแล้วก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสความโกรธได้ไม่สามารถที่จะละกิเลสความโลภความอยากได้ต่อไปได้ไม่สามารถที่จะละความหลงในดวงจิตดวงใจนี้ออกไปได้ถ้าเราทุกคนตั้งใจให้มั่นโดยพระพุทธองค์บำเพ็ญมาในบารมีสิบประการบารมีสามสิบทัพมีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตาพอยินดีกับผู้อื่นเมื่อเขาได้ดีได้ดีมีความสุขก็ไม่อิจฉาพยาบาทเขาอุเบกขาเป็นยอดธรรมอุเบกขาธรรมอุเบกขาจิตไม่ใช่ว่าอะไรเฉยหมดทานศีลภาวนาไม่เกี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นอุเบกขาจิตนั้นคือว่าเมื่อพอเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายได้พระองค์ทรงเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพระองค์เมตตาสัตว์ตอนเช้าก็เรียกว่าจะเด็ดโปรดสัตว์ในทางบินทบาทโปรดสัตว์ปุ๊บบันเหตินดาปาตันจากเวลาเช้าก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาทตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นก็เทศนาให้แก่อุบาสกอุบาสิกาข้าพญามหาจักรพรรดิเศรษฐีมหาเศรษฐีจนกระทั่งถึงคนทุกไร่อนาถามีศรัทธาจะฟังธรรมพระองค์ก็มาตรัสพระธรรมเทศนาสายันหิธรรมเทศนาผู้มาฟังตั้งใจดีจะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานล้อพระพุทธองค์ตัดเทศนาเรียกว่าแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ปิดบังอำพรางไม่มุ่งเอายศเอาลาภจากผู้ใดเพราะยศลาภชื่อเสียงของพระองค์มันพอแล้วพระองค์เบื่อแล้วหน่ายแล้วกิเลสราคะไม่มีในจิตกิเลสโทสะไม่มีในจิตกิเลสโมหะไม่มีในจิตแล้วเรียกว่าไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่ต่อพบต่อชาติไม่มีอะไรแล้วเรียกว่า
ภิกษุโอวาทดังประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์อัพพลเตเทวปัญหาหนังเที่ยงคืนก็ทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังตอนจะแจ้งสว่างนะว่าปัจจิเตวัตเตกาเลพปาปเปกิโลกานังพระองค์ก็พิจารณาสัตว์โลกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์สมยมยักษ์ทั้งหลายใครมีอุปนิสัยบารมีแก่กล้าในวันพรุ่งนี้พอจะโปรดจะสอนได้หรือไม่ประการใดก็เข้าตามเข้าสมาบัติถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็หมดตายไม่ต้องวุ่นวายดูนั่นพระองค์มีความเมตตาแก่สัตว์โลกขนาดไหนความเมตตาพระกรุณาพระมุทิตาพระอุเบกขาเมื่อช่วยไม่ได้อย่างว่าคนจะตายสาวกทั้งหลายจะตายจะนิพพานพระองค์ก็วางเฉยได้มันสุดวิสัยคนสัตว์ทั้งหลายเขาจะตายเขาจะเกิดมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยถ้าช่วยได้พระองค์ก็ช่วยแล้วว่าจิตน้ำพระทัยยึดใจของพระพุทธเจ้านั้นวางเฉย วางเฉยได้ไม่ไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเหมือนคนในโลกคนในโลกมีแต่ความยึดถืออยากเป็นใหญ่ทั้งที่ตัวเองทุกคนมันก็เป็นใหญ่อยู่แล้วดูเวลาทอดออกมาจากท้องแม่ตัวน้อยนิดเดียวมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นแหละเป็นใหญ่เมื่อใหญ่หมดขีดแล้วก็น้อยลงน้อยลงก็ตายใหญ่แค่นั้นมันยังไม่ตายนั่นอะไรอะไรก็ไม่พอวุ่นวายไปหมดเพราะความไม่พอนั่นแหละเวลาคนตายเขาจึงเอาเงินบาทเงินเหรียญใส่ในปากให้ไปชื่ออยู่ชื่อกินเมืองผีเพราะมันไม่พอมันไม่หยุดตายแล้วเขาก็เอาเงินเหรียญใส่ปากให้ก็เอาไปไม่ได้แค่ไปถึงป่าช้าเผาแล้วเงินเหรียญก็อยู่ที่กองฟอนของไฟนั่นแหละอันความอิ่มในใจตัดโลกไม่มีพอพระองค์จึงทรงตัดว่าเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังละกิเลสไม่หมดก็เหมือนคนเราธรรมดานั่นเองตัณหามีความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหมือนกันแต่เมื่อพระองค์เลิกได้ละได้ตัณหาเหล่านี้ก็ดับไปไม่มีความอยากไม่มีความร้อนในใจของพระองค์มีแต่แนะนำสั่งสอนให้แก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายให้สร้างบุญบารมีภาวนาทำความเพียรละกิเลสผู้ใดพ้นไปแล้วก็แล้วผู้ยังไม่พ้นก็ภาวนาบำเพ็ญไปเราดูน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นพื้นฐานอยู่ภายในดวงพระทัยพระพุทธเจ้าเราภาวนาพุทโธระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่นั่นแหละจะชักโยงให้เราทุกคนออกจากลมออกจากโทนจากตมแต่ต้องพยายามให้เต็มที่ถ้าพยายามไม่เต็มที่แล้วก็จมลงในโทนจมลงในกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละไม่ใช่
ไขของกิเลสราคะโทสะโมหะที่ให้ชื่อว่าเป็นพยามารเย่เหลี่ยมมารยาสาไถมากมายที่สุดแต่เจ้าพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็รู้เท่าทันเรียกว่าตัดจะรู้ตัดกิเลสฆ่ากิเลสให้ตายตายกิเลสให้ออกเราทุกคนจะต้องบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเหมือนกันถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะหลุดจะพ้นออกไปนะเพราะตามธรรมดาใจกิเลสที่ยังมีอยู่นั้นมันไม่มีทางที่จะละกิเลสถ้าไม่ปฏิบัติภาวนาที่จะเพิ่มกิเลสเข้าที่เรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้ก็คือมันจะเพิ่มกิเลสให้ปรุงนั้นแต่งนี้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้กิเลสในหัวใจมนุษย์นั้นเขาก็แสดงไว้อย่างนี้